ค่ะเพื่อนๆอาหารบ้านครัวเจเปนวันนี้ก็พาจัดจานจัดใจเช่นเดิมนะคะวันนี้เราจัดผลไม้เป็นธีมสีเหลืองค่ะวันนี้เรามีส้มแล้วก็กีวีเยอะค่ะเขาก็มาหลายวันแล้วก็เลยอยากเคลียร์กีวีค่ะก็นำมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ปอกเปลือกเนาะค่ะส้มก็ตัดหั่นเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นพอคำค่ะแล้วก็มีสตรอเบอรี่ซึ่งมาหลายวันแล้วเหมือนกันที่จะต้องรีบเคลียร์ค่ะก็เหมือนเดิมกับเพื่อนๆก็เริ่มต้นการจัดก็จัดจากตรงกลางมันเข้ากลางก่อนนะคะจัดจากตรงกลางออกมาแล้วก็ขอบนอกก็เป็นกีวีสีทองค่ะอันนี้เขาจะเซนซิทีฟเขาจะซอฟมากค่ะก็เลยจะขยับเยอะไม่ได้ก็คิดว่าจะต้องเอามาวางเป็นแนวขอบจากตรงกลางก็จะลงไปเลยค่ะจะไม่ขยับเยอะค่ะก็เป็นกีวีค่ะขอบนอกแล้วก็จะตัดสีด้วยสตรอเบอรี่ค่ะสีแดงลูกเล็กค่ะวันนี้มีลูกเล็กของสตรอเบอรี่สีแดงก็จะตัดไปให้โดดขึ้นมาหน่อยนึงค่ะก็ทำไปจนครบรอบเนาะแล้วก็ตรงขอบตรงกลางก็จะเล่นสีของสตรอเบอรี่อีกนิดนึงเพราะว่าเรามีสตรอเบอรี่เยอะค่ะก็เลยจะเอามาจัดเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงค่ะแต่ว่าที่นี่ส่วนมากคุณผู้ชายทั้งหลายก็จะไม่ค่อยชอบทานของเปรี้ยวเนาะค่ะก็พยายามที่จะหาวิธีการให้เขาได้ทานแบบว่าด้วยมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งหวานเนาะก็จะผลไม้ก็จะสลับกันไปค่ะก็จัดง่ายๆค่ะวันนี้แล้วก็จะเล่นสีเหลืองของส้มอีกหน่อยหนึ่งขอบนอกค่ะขอบนอกก็จะเป็นสีเหลืองตัดสีเหลืองค่ะเหลืองแดงค่ะวันนี้เล่นธีมเหลืองแดงค่ะก็เอาส้มวางไปจนครบขอบนอกค่ะก็จะตัดสีด้วยส้มอันนี้ก็หั่นเป็นชิ้นพอคำให้ทานได้ง่ายๆค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะลองผิดลองถูกไปเรื่อยค่ะเพื่อนๆอันนี้พอมีมะม่วงค่ะมะม่วงที่แบบว่าเราหั่นแล้วก็อันนี้ชิ้นใหญ่ไปเราก็จะเอาออกวางแล้วดูไม่สวยที่เป็นก็จะเอาออกอาจจะดูเหมือนกับใช้เวลาเยอะนิดนึงค่ะแต่ว่าพอเราจัดออกมาแล้วมันก็จะเข้ารูปเข้าร่างมันก็จะมาดูดีทำให้คนอยากจะทานอาหารของเราค่ะก็หน้าตาจะออกมาประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูค่ะลองไปจัดกันดูเนาะมีผักผลไม้ที่จะต้องเคลียร์ก็เอามาลองจัดดูเผื่อว่าจะเพิ่มความอยากในการทานอาหารของเราได้มากขึ้นค่ะก็สีสันวันนี้แดงเหลืองค่ะแดงเหลืองค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้เพจอาหารบ้านครัวเจเพนนะคะขอบคุณนะคะ